ณวันนี้คุณอยากจะบอกกับทุกคนที่โดนเหยื่อของแม่มณีซึ่งเขาบอกว่าเนี้ยมีคนมาร้องทุกข์แล้วกว่า 2,000 รายแล้วนะฮะเกิน 1,800 รายไปแล้วเนี่ยอยากจะบอกทุกคนเพราะขอบคุณเนี่ยแหละเป็นเป้าหมายที่ควรจะติดตามคุณคือเอางี้นะหนูไม่ขอให้คำแนะนำเขาละกันหนูจะขอให้คำแนะนำเป็นกระจกให้ตัวหนูนะว่าสิ่งที่มันบันไลเกิดตัวหนูเนี่ยเป็นเพราะความโลภนะคะเป็นความโลภของตัวเองเลยความอยากมีอยากได้คืออันนี้มันจะเป็นสอนให้กับทุกคนว่าความเราต้องมีเราต้องไม่มักมากต้องมีสตินะคะเพราะว่าโลกมันกลมแต่สังคมมันเหลี่ยมค่ะคนที่แม่มันนีจะออกมาแฉก็คือตัวคุณใช่อยู่ดีๆปุ๊บหวยมาออกที่หนูทำไมแม่มันนีถึงจะมาแฉตัวคุณหนูก็ไม่รู้แม่เพราะว่าล่าสุดหลังจากที่แยกตัวกันจากเสม็ดนะฮะพอมันเกิดเรื่องที่มันเกลียวขึ้นมาแล้วเนี่ยเสม็ดวันที่เท่าไหร่วันที่22 23ค่ะ22 23ตุลาคมไอ้หนูไม่ใจว่า22 23หรือ23 24เนี่ยโอเคประมาณวันนี้แหละประมาณนี้แหละค่ะ23 24ตุลาคมอ่ะเป็นยังไงครับเรื่องราวก็หลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยหนูก็ตื่นเช้ามาปุ๊บนางก็ลง Facebook เนาะของนางว่าเนี่ยค่ะบัญชีโดนอายัดแล้วพอเสร็จปุ๊บหนูก็ตื่นขึ้นมาก็อ้าตายแล้วหาแล้วนายกูบัญชีโดนอายัดแล้วกูหมายถึงว่าวันที่24วันที่24ของแม่มณีโดนอายัดใช่โดนอายัดแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวหนูเองก็อยู่ที่เสม็ดนะคะนางก็เวลา 5:43 ของหนูทางรายการนางก็ขึ้นบรรณาบัวเลยปกติพอสั่งคัดปุ๊บนางก็โทรเคลียร์ของนางอยู่มุมนึงเราก็ไม่กล้าไปยุ่งเห็นนางซีเรียสเนาะพอเสร็จปุ๊บหนูก็ตามเพจแล้วหนูก็กลัวไงคนใกล้ตัวหนูก็นั่งดูเพจว่าตายแล้วมันถึงไหนแล้วอะไรยังไงแล้วโอ้ตายแล้วจะมีใครมารับเราที่เกาะหรือเปล่าเข้าใจแน่แล้วเสร็จปุ๊บแล้วจังหวะที่จะข้ามเรือตัวหนูเองก็ต้องเฝ้าเรือไงเพราะว่าหนูก็ต้องแบบนึงนะคะแล้วนางก็ขึ้นไปอาบน้ำเพราะนางถ่ายรายการเล่นน้ำอะไรเงี้ยแล้วเสร็จปุ๊บนางก็โพสต์เฟซบุ๊กว่าสงสัยกูคงต้องตายกูอยากฆ่าตัวตายหนูก็อาตายหาแล้วเรือก็ต้องเฝ้านางก็จะฆ่าตัวตายหรือเปล่า แล้วหนูก็อาอีดอกถ้านางตายที่สมิธแล้วทำยังไงอะแม่ อาครูเองเลิกแล้วก็เครียดมากแม่พอเครียดเสร็จปุ๊บคิดว่าขึ้นจากเกาะปุ๊บตัวนางเองเนี่ยจะเคลียร์ทุกอย่างแล้วก็เพื่อที่จะแบบกลับบ้านไปเคลียร์ปัญหานางเสร็จปุ๊บนางก็ยังถ่ายรายการไลฟ์สดอยู่นางไลฟ์สดอยู่นางก็ยังไลฟ์สดปกติก็ยังแบบตอนนี้เรามารายการหลอกหลอนนั่นนี่นู่นนู่นนี่นั่นของนางอยู่อ๋อแล้วเสร็จปุ๊บหนูก็แบบเอาตายหาแล้วนางก็ยังไม่เกลเลยทำไมเราต้องเกลด้วยนางก็ยังปกติถูกไหมแล้วพอเสร็จปุ๊บก็แยกย้ายกลับมานางก็บอกว่านางขอไปเคลียร์ปัญหานางก่อนนะแล้วหนูก็โอเคงั้นหนูก็กลับไปก่อนแล้วก็ทีนี้ปุ๊บหนูก็บอกว่าถ้าเกิดว่ายังไงปุ๊บเนี่ยมันเกิดปัญหาอย่างเงี้ยคืนต้นนี้พี่ก็ได้คืนต้นให้ใครคืนต้นให้หนูบอกเขาแบบนี้หนูก็บอกเงี้ยเธอลงทุนแม่เขาด้วยคือแม่คืออารมณ์หนูเหมือนเพื่อนชวนกินเหล้าอ่ะพี่ดาดาเอาแล้วได้กินเหล้าป่ะไม่กินสองกินเหล้าป่ะไม่กินพอที่สามปุ๊บกินก็ได้ต้องกินแล้วแหละลงทุนกับเขาไปเท่าไหร่ห้าแสนแม่ห้าแสนเอาเงินเก็บเอาเงินเก็บเขาชวนเธอยังไงเขาไม่ได้ชวนแม่คือหนูก็เดินเองไม่หนูก็เดินเข้าไปในกองอุ้ยตายแล้วกระเป๋าหนูอุ้ยตายแล้วคนนี้ดูแบบอุ้ยคนนี้ดูแบบดูมีฐานะจังเลยเราก็ถามว่าเอ้ยไปทำอะไรหรอถูกหวยหรือมีเลขเด็ดหรอนางก็บอกเปล่าก็ฝากเงินกับนายมึงไงอ๋อเหรออ๋อหนูก็อ๋อตายแล้วหนูก็ทักนายไปฝากด้วยนะคะได้ค่ะได้ค่ะเพราะเราก็สารแหน่ไปเองใช่หนูฝากด้วยนะคะมันเป็นความโลภของหนูเองหนูก็โทษใครไม่ได้ไงแม่หนูไปเจอเจ้านายปุ๊บทุกคนก็บอกว่าฝากเงินกับเจ้านายเธอไงแล้วรวยใช่ใช่ปรากฏว่าเดือนแรกเธอฝากไปเท่าไหร่หนูก็ฝากแบบที่หนูก็ฝากก้อนแรกก่อนแสนนึงก็นอนคิดก่อนตอนนั้นอยู่เกาหลีหนูฝากที่เกาหลีหนูไปเกาหลีก็โอ๊ยถ้ากูฝากอีกแสนนึงกูคงจะได้คางใหม่ต่อนั่นหนูก็ฝากไปอีกแสนนึงแม่แล้วพอหนูจะกลับจากเกาหลีอีกอุ๊ยคางคงไม่พอเนาะหนูต้องดูไขมันด้วยหนูก็ฝากไปอีก 300,000 ทีนี้ว่าจะทําศัลยกรรมคิดว่าหนูกล่าวว่าคนเรามันก็อยากดูดีทุกคนนะแม่เนี่ยก็บอกอย่างน้อยก็เอาเงินดอกมาศัลยกรรมนะแม่เนาะแสนแรกฝากไปได้ก็หลายอย่างเขาบอกหนูว่าแสนหนึ่งเขาให้หนู93ก็สิบห้าหนูก็จำไม่ได้แล้วเพราะว่าหนูไม่ได้คิดว่า90เท่าไหร่หนูว่าโอ้กูได้90ก็จบแล้วกูฟินที่90แล้วแต่มันจะ90เท่าไหร่ก็เรื่องมันแต่รู้ว่าครั้งแรกแสนหนึ่งคิดว่าเอาคางก่อนตอนแรกหนูว่าแสนหนึ่งตอนนั้นอ่ะตอนที่หนูจะฝากกับเขาหนูก็กำลังรอเข้าคิวศัลยกรรมที่เกาหลีมันกำลังหนูเพิ่งทำบาร์มาเพราะเขาด่าหนูใน YouTube มาแหละแล้วเสร็จปุ๊บหนูก็นอนคิดอยู่ว่าเอ๊ะแล้วเดือนหน้ากูต้องมาอีกกูทำไงดีวะเงินก็ไม่ค่อยมีก็เริ่มเลยความแบบโลภตอนนั้นก็เริ่มเลยเอาละทักหานายเลยคุณคะฝากด้วยได้ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะหนูก็โอนเลยเพราะฉะนั้นเธอโดนกับแม่มณีไปทั้งหมดเท่าไหร่ห้าแสนห้าแสนเงินสดแล้วก็ที่แม่มณีเขาโพสต์เฟซบุ๊กต่างๆนานาว่าเจอกันนะคะไลฟ์สดทีตะลึงช็อกทั้งวงการก็ช็อกกันทั่วประเทศแหละค่ะตอนนี้ทำไมอ่ะแม่มณีหนีเที่ยวแล้วเกลียวเกลียวแล้วตอนนี้ก็ปิดมือถืออะไรทุกอย่างเลยเหรอการติดต่อทุกอย่างก็แม่โกแล้วไงไปแล้วแล้วหนูต้องบอกว่าหนูต้องยอมรับว่านางเป็นคนที่ใส่ใจในดีเทลมากนางมาลงตอนที่หนูหลับ
คือยังไงนางมาลงแท็กหนูตอนที่หนูหลับหนูก็เลยไม่ได้แบทเทิลเลยแล้วพอดีปุ๊บหนูตื่นมาเช้าปุ๊บทุกอย่างก็นำมาคุณบอกตายแล้วใครติดต่องานอะไรหรือใครเป็นอะไรแล้วเต็มเลยค่ะติดต่อว่าสรุปนางก็เนี่ยก็นางโพสต์ด่าแล้วแท็กหนูใช่แล้วหนูก็แล้วหนูก็แคปทุกอย่างส่งกลับไปหานางมันคืออะไรหรอคะแล้วก็หนูก็พยายามโทรติดต่อก็โทรไม่ติดหนูไลน์โทรทางไลน์ก็ไม่รับหนูก็ไม่รู้ว่าเขาได้รับเมสเซจว่าอะไรยังไงแต่ตัวเราเองเราก็ยืนยันว่าเราเป็นคนที่ซื่อสัตย์กับคนอยู่แล้วอ้าวแล้วแม่มณีมีรถมีลามีบ้านมากมายเห็นเขาบอกว่าทรัพย์สินแม่มณีตอนนี้หายไปหมดละอันนี้หนูไม่รู้มีคนเอาไปนี่หนูไม่รู้ค่ะแม่เป็นเน็ตไอดอลใช่ไหมหนูไม่ทราบหนูรู้ค่ะหนูไม่รู้แม่เหรอใครเอารถเข้าไปคะหนูไม่ทราบค่ะแม่ต้องไปเช็คกล้องกันเอาเองเออจะมีคนเอารถเข้าไปค่ะนั่นคือตัวการของเงินอยู่ตรงนั้นใช่ไหมหนูไม่ทราบค่ะใช่ไหมคะไม่ทราบค่ะเงินตัวการคืออยู่ตรงนั้นใช่ไหมคะหนูไม่ทราบค่ะแม่เป็นคำถามก่อนนะคะหนูร้อนแล้วตอนนี้แม่มันหนีไปแล้วเนาะค่ะก็ตามคอนเซปต์รายการสุดท้ายที่คุยกันนะคะเขาบอกว่ารายการสุดท้ายที่เขาจะทำเขาบอกว่าเขาจะอยากทำรายการลงยูทูบเบอร์ยูทูบอะค่ะเป็นรายการคอนเทนต์แบบแม่มณีหนีเที่ยวหรือว่าเขาไปถ่ายรายการอยู่ตอนนี้อันหนูก็ไม่รู้สรุปแล้วเธอเป็นไปได้ไหมที่เขามีเงินเป็นพันล้านคือแม่เหมือนหนูอะหนูเป็นลูกน้องเขาคนหนึ่งที่เขาจ้างมาแค่ดูคิวเขาหนูคงไม่ใช่คนนั้นที่หนูจะไปรื้อทุกอย่างของเขาได้หนูแค่รู้ว่าโอเคค่านายวันนี้ไปไหนก็คือตามประกบไปแค่นั้นเองแต่นายจะโอนเงินอะไรหนูคือเราก็ไม่รู้ไงเหมือนเราก็อยู่ในเวของเราอ่ะแม่ซีนี่ปุ๊บอ่ะเหมือนแม่เงี้ยเขาจ้างแม่เป็นพิธีกรรายการอ่ะแม่กล้าขึ้นไปถามไหมล่ะว่ามีทรัพย์สินกี่อย่างคะแล้วเงินตอนนี้เท่าที่รู้เนี่ยมีผู้เสียหายกี่คนละแม่เอาตรงๆนะทุกวันนี้หนูไม่ได้ติดตามข่าวอะไรเขาเลยนะเพราะว่าวันนึงเนี่ยเดี๋ยวผู้เสียหายเขาโทรมาหาหนูเพราะว่าคนที่ติดต่อเขาไม่ได้คือบางทีเป็นลูกค้าเก่าเขาแต่ติดต่อเขาไม่ได้ปุ๊บอ่ะเราก็ซวยแล้วเอาเบอร์เราไปขึ้น IG ผู้จัดการเบียร์คนก็โทรมาหนูก็เหมือนสู่รับทุกข์อ่ะที่จริงอ่ะรัฐบาลต้องจ่ายค่าตัวหนูด้วยนะเพราะว่าบางคนบอกพี่คะแม่หนูจะถอดสายออกซิเจนแล้วหนูควรทำยังไงแม่แล้วหนูเป็นใครหนูจะต้องตอบเขายังไงอ่ะหนูแค่ตอบว่าถอดเลยถอดเลยนี่หรอมันจะได้หรอจะบอกไม่ให้ถอดก็ไม่ได้เราก็ไม่รู้ทำไงเพราะเขามาลงทุนกับแม่มณีไว้ใช่แล้วบางคนก็แบบอ่ะหนูเป็นพนักงานคลินิกนะคะหนูเห็นหนูก็ออมเดือนแรกหนูเห็นว่าได้หนูก็ไปชวนหมอออมจนทุกนี้ทุกวันนี้หมอแม่หนูเข้าคลินิกแล้วเดือนร้อยทั่วไปออมมันก็เป็นอย่างเงี้ยมันก็มีคนหลากหลายสาขาอาชีพอ่ะแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าสื่อที่เขาโพสต์ออกไปเนี่ยที่เขาโจมตีหนูไม่รู้ว่ากลุ่มลูกค้าเขาจะมองว่าหนูเป็นคนล้มเขาหรือเปล่าแต่ตัวหนูคือบอกตัวว่าหนูไม่รู้จริงๆแล้วมะนาวล่ะมะนาวที่เป็นเจ้าสาวที่พระเจ้าบ่าวหนีแม่รู้ไหมว่าหนูไม่เคยรู้จักหนูไม่เคยเจอแล้วหนูเพิ่งมารู้อ๋อมะนาวเนี่ยที่โดนผู้ชายเทก็คือคนนี้เพราะหนูไม่ค่อยสนใจข่าวเพราะว่าหน้าที่ของเราคือพรุ่งนี้หาอะไรอัปเดตแล้วไปบอกนางเหมือนกันเพราะนางก็ทำรายการเหมือนกันคือวันต่อวันของหนูคือกลับไปปุ๊บหนูก็เปิดโซเชียลหนูก็ดูแฉเหมือนกันเพราะจะได้อัปเดตนางว่ามันมีอะไรที่อัปเดตไปที่จะพูดในรายการของนางบ้างอะไรเงี้ยก็อัปเดตกันไปอย่างเงี้ยคือหน้าที่ของหนูอะสรุปแล้วตัวเองก็โดนไม่ใช่ไม่โดนก็โดนค่ะถ้าเกิดว่าหนูอะเป็นสายสืบหรือเป็นหนอนหรือให้กับตำรวจหรืออะไรอย่างเงี้ยป่านนี้หนูคงไม่รวยตายไปแล้วหรอแล้วหนูคงไม่เอาเงินตัวเองออกมาแล้วหนูก็เบียร์หนีเที่ยวบ้างอย่างเงี้ยเพราะตัวเองก็โดนด้วยใช่หนูก็โดนพี่คิดว่าจะได้คืนไหมโอ้ยากแล้วแหละยากแล้วเนาะตอนแรกก็ยังลุ้นอยู่ที่นางส่งข้อความกลับมาแล้วนางส่งข้อความกลับมาว่าไงพี่เบียร์คะเดี๋ยวหนูจะโอนต้นคืนให้พี่นะคะ500,000 บาทหนูก็ยังรอความหวังจากแม่คนนึงเหมือนกันแต่สุดท้ายแม่ก็ไม่มา500,000ไปแล้วไปแล้วยังมีคนเชื่อไหมว่าวันนี้จะได้เงินคืนหนูก็ไม่รู้ว่าความหวังของคนเราปลายทางมันไม่เหมือนกันเนาะบางคนก็อาจจะหมดหวังแต่บางคนเขาก็ยังมีความหวังอยู่หนูก็ไปทำลายความหวังเขาไม่ได้เพราะความศรัทธาของคนเราไม่เหมือนกันโอเคค่ะแม่นะฮะทำไมตอนกลายเป็นคุณโดนจบคดีแม่มณีหนูก็ไม่รู้เหมือนกันพอหนูรู้ว่าเขาแบบตีป้อมใส่หนูปุ๊บหนูก็ไปอะไรไม่ถูกหนูก็บอกแม่หนูและแม่หนูเป็นคนต่างจังหวัดก็ทำอะไรไม่ถูกแม่ก็บอกว่ากีดยางเถอะลูกไม่ต้องขึ้นไปแล้วแล้วหนูก็บอกว่าแม่หนูจะอยู่ในสวนยางไม่ได้เพราะหนูโดนตีป้อมแม่บอกทำไงล่ะแล้วหนูจะไปยังไงล่ะทีเนี้ยแม่รู้ไหมว่าหนูเดินในสวนยางนั้นนกวางเราหนูก็เขาจะมาฆ่ากูหรือเปล่าระแวงหนวดแล้วเป็นแพนิคแล้วค่ะสมมติแม่มณีใช่ว่าเขาดูอยู่วันนี้ถ้าอยากจะบอกอะไรกับแม่มณีเจ้านายเธอโอนเงินให้หนูหน่อยค่ะอยากได้เงินเก็บคือหนูอ่ะมันเกินฟีลลิ่งที่แบบหนูจะมานั่งเศร้าแล้วมันหนูเศร้ามาหลายวันแล้วพี่มดดำหนูเครียดนอนกายหน้าผากจนหนูไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ฟีลลิ่งไหนแล้วจนอีกนิดนึงหนูจะเป็นบ้าแล้วเหมือนกันอีก็อดก็โดน
ไอ้ขนเพชรก็โดนใช่เน็ตไอดอลโดนคนละ 4-5 แสนแล้วหนูเหรอหนูก็โดนทุกคนต้องเห็นใจหนูนะหนูก็โดนสมมติว่าหนูก็โดนพี่มดดำก็โดนพี่ชาวชาวก็โดนสมมตินะพี่ลาด้าก็โดนแล้วตอนเวลาฝากอ่ะทุกคนไม่ได้ฝากกันหนูแต่พอโดนปุ๊บทุกคนมาถามหนูหมดแล้วหนูก็โดนแล้วหนูทำยังไงอ่ะหน้าเสือใช่ทุกวันเนี้ยหนูแบบตาเตอหนูไปหมดแล้วหนูต้องมานั่งตอบเพราะหนูจะไม่ตอบก็ไม่ได้บางคนเนี่ยเขียนมาเป็นเรื่องความเลยหนูขายนู่นบ้างหนูฝากหนูเอาเงินค่าเทอมลูกบ้างหนูก็เลยเอาตอบยังไงอ่ะหนูก็ได้ตอบว่าสู้ๆค่ะแล้วส่งสติ๊กเกอร์แม่มณีของไทยพาณิชย์ก็หนูไม่ทำยังไงหนูเหนื่อยอ่ะหนูทำอะไรไม่ได้อ่ะหนูคัดโลกแล้วหนูคัดโลกหนูส่งสู้ๆได้หรอสติ๊กเกอร์แม่มณีที่ทำอย่างเงี้ยรูปนึงก็อย่างเงี้ยรูปนึงอย่างเงี้ยเออหนูก็ส่งไปสู้ๆนะครับผู้เสียหายคือหนูไม่รู้จะทำอะไรแล้วอ่ะจะให้หนูมานั่งตอบก็ไม่ใช่ DSI ก็รองรับทุกคนอยู่ก็ไปแจ้งสิเราก็ได้กำลังใจแบบสติ๊กเกอร์แม่มณีสู้ๆแล้วมีผู้เสียหายคนนึงด้วยนะค่อนข้างแบบโอ๊ยกูจะตายเป็นเรื่องที่แบบทำให้หนูช็อกมากหนูกำลังขับรถแม่หนูกำลังขับรถต่างจังหวัดนะกำลังขับรถไปซื้อส้มตำให้แม่อีน่าส่งข้อความหาหนูเจอแม่แล้วเจอแม่แล้วหนูบอกแม่ไหนล่ะแม่มันมีไงที่ไหนมันก็ส่งรูปแม่มณีหน้าอยู่เล่นมออยู่เงี้ยตุ๊กตาแม่มณีก็ยังมีอารมณ์ขันกันอยู่เนาะโอ้ยอีเราว่าใจไม่ดีหนูก็ใจไม่ดีจะเอาตังค์หนูก็แบบโอ๊ยกูได้เงินแล้วเจอแม่แล้วสุดท้ายมันเจอตุ๊กตาปั้นแม่มณีแล้วมันสมานหนูก็เลยด่ามันเป็นชุดเลยหนูก็ยังมีหวังโอ๊ยตายแล้วหนูก็บางทีหนูก็แบบเป็นเทคนิคนะบางทีดูในพาร์ทของคนที่หมดหวังก็แซดพอไปดูในฝั่งของคนที่มีความหวังโอ้โหคุณพลังขึ้นมาแล้วคุณต้องได้แน่เลยคือตื่นนอนมาต้องดูฝั่งลบก่อนลบก่อนนอนปุ๊บหนูต้องดูฝั่งที่มีความหวังหนูเชื่อกับว่าแม่ต้องกลับมาคุณก็เชื่อมึงอ่านหนูพยายามแบบโอ้หกจิตตัวเองให้มีความสุขอ่ะแม่คือคิดบวกอ่ะ energy บวก positive นะแบบพลังอะไรอย่างนี้